เป็นการแกะสลักในหินเนาะครับใช่ๆเป็นการแกะสลักในหินเลยเค้าเรียกว่าแกะสลักหินเริ่มต้นมา3วันแล้วเนาะช่างกำหนดจักมือครับแล้วนี่งานอันนี้กำหนดบ่ได้ครับบ่ได้เป็นบ่ครับที่ขีดเป็นวงวาดไว้นี่ขอบนอกขอบนอกสลักชื่อสลักชื่อวัดวัดชื่อวัดพศสร้างเมื่อพศเนาะอ๋อครับเจียเป็นริ้วนี่แล้วก็เอาลูกมูนะเจียออกอีกปาดออกสวัสดีครับพี่น้องพ้องปลายสู่ทุกคนเดินทางมาไกลเหลือเกินวันนี้นะลงมาจากถ้ำม่วงนะครับอาจารย์เพิ่งก็มาเบิ่งความสำเร็จของเพื่อนอีกขั้นนึงนะครับซึ่งเพิ่นก็พาทัวร์ตั้งแต่เช้าคือมื้อนี้นะไปสถานที่ต่างๆนะครับโอ้เป็นบุญของข้าน้อยโอ้นี่เนาะครับอาจารย์เอาออกแล้วเนาะนี่เนาะมันบังทัศนียภาพเนาะให้เป็นต้นไม้แบบนี้มันงามนะครับเออเนี่ยเป็นต้นไม้เลยอันนี้ก็พวกเอาไปหญ้าขึ้นไปใบคู่มันงามครับพระอาจารย์จะเอาส่วนมากเพิ่นก็สิเป็นคนหมักเก็บต้นไม้ที่เป็นต้นที่แข็งแรงแล้วไว้นะครับอย่างพวกกอไผ่นี่ครับบ่สำคัญเพิ่นก็สิเอาออกนะครับต้นไม้บ่สำคัญเพิ่นก็สิเอาออกตอนนี้ก็มาเบิ่งความสำเร็จของพระอาจารย์นะครับโอ้โอ้เรียบร้อยเลยเนาะพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วเอาครับบาดนี้เบิ่งเอาเด้อครับเด้อรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทพระจันทร์สร้างปีพ.ศ. 2567นำโดยพระวีรพงษ์อาชิโตนะครับพร้อมกับชาวบ้านนะครับอำเภอตะโงยอำเภอเตางอยนะครับอันนี้ขึ้นก็ตำบลยันเพ็ญเนาะอยู่อำเภอตำบลเตางอยบ่ครับโหผู้ใดบูชาขอให้มีความสุขนะครับนะครับเป็นหินทรายเนาะพระอาจารย์เนาะเรือท่าสีพิษทองบ่ท่าสีแล้วก็พิษทองเห็ดพญานาคครอบเลยเห็ดพญานาคครอบเป็นหลังคาเลยนะเป็นหลังคาเนาะครับนี่ครับสวยงามไหมครับพี่ช่างเพิ่งก็เสร็จงานแล้วครับที่จริงเพิ่งนัดผมวันอาทิตย์ผมว่าผมมามื้อนี้ก็เพิ่งเปิดเสร็จก่อนแล้วนะครับโอ้สวยงามเหลือตบแต่งนะครับปิดทองลงสีปิดทองไอ้นี่นี่นะครับโดยพระพุทธบาทผาจันวัดถ้ำผาจันนะครับนี่ครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดจากฝีมือนี่แหละครับความศรัทธาความเชื่อซึ่งสร้างขึ้นมานะครับ
ดยฝีมือของคนเรานี่แหละครับไม่ได้มีปฏิหารแต่เพียงแต่ว่าเป็นตัวแทนเป็นในความรักความนับถือในพุทธศาสนาของคนประเทศไทยเฮาเนาะคนนับถือพุทธศาสนาก็เลยสร้างนะครับไว้บูชานะครับนะหลายรูปลายนี่กับมีความหมายนะครับแต่ว่ามีรูปม้ารูปสร้างรูปกุฏรูปโอ้หลายอย่างนะครับซึ่งอาจารย์ก็มาทำในที่ที่เหมาะที่สุดเลยเป็นหินทรายเนาะอาจารย์หินทรายซึ่งเหมาะเลยหายากนะครับส่วนมากจะเป็นหินภูเขาแบบสีดำเมี่ยมเลยหินนี่บ่ครับโอ้ครับโอ้ครับนี่ก็คือบริเวณ ซึ่งก็จะจัดเป็นซุ้มมีพญานาคปกเลยนะครับมุมนี้ปกข้างบนมีศรัทธาผู้ใดสายพญานาคมาสร้างให้แด่วันแม่นครับใครมีศรัทธาก็จะร่วมสร้างก็นะครับมาเลยเตางอยถามหาเลยก็ได้นะครับวัดถ้ำผาจันนะครับสวยงามสวยงามฝีมือคนไทยนี่ไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ก็ย่างได้ครับย่างบริตบแต่งต้องทำพิธีบวชครับอาจารย์นะครับเสร็จแล้วตบแต่งเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำพิธีเนาะพุทธาพิเศษแต่ละที่แต่ละที่เป็นบ่ครับลอยธรรมจักรโอ้เพิ่นมีฝีมือหลีเพิ่นนี่มันบ่แม่นธรรมดานะอาจารย์ต้องใช้เวลาหลีได้ครับเบิ่งเราเฮ็ดไวเพราะว่าความชำนาญของเราเฮาถ้าเฮาบ่เป็นแล้วนี่ก็เอ้ยแค่มาตัวเดียวนะสิบ่แม่น2มือเพิ่นบ่ครับแม่นบ่ฝีมือคนไทยนะครับร้อยพุทธบาทสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับต่อไปก็รอทำพุทธาพิเศษขั้นต่อไปก็ทำพญานาคองค์พญานาคครอบข้างบนแล้วก็ไว้ให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชาเนาะพระอาจารย์สิได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะนำมาเผยแพร่ให้พี่น้องได้ดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ใช้เวลาจากมือนะครับคุณเดช5 วันนะครับสร้างคนเดียวนะครับมีลูกน้องก็คือใช้ตีนใช้มือบ้างเล็กน้อยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ